คครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง Power Bank นะครับวันนี้ก็มีหนึ่งสิ่งนะฮะนั่นก็คือโชคมารีวิวให้ดูนะครับเป็นของ Racing Boy นะครับเวอร์ชั่นอะไรนะรุ่น V Series นะครับก็หน้าตากล่องก็แบบนี้เลยแดงๆนะครับเขาบอกว่าก็จะมีสปริงซอฟให้มาอีก1เซตนะครับดูก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดดูเลยแล้วกันก็เดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยดีกว่าผมก็ยังไม่ได้ดูนะข้างในเป็นยังไงโอเคก็นี่เลยครับหน้าตาของอุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะก็นั่นก็คือโช๊คนะครับเดี๋ยวดึงมาสักอันหนึ่งนี่เลยก็ตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นของมันจะใส่กับ ADV นะครับเจ้า Honda ADV นะครับแต่มันมีพอดีมันมีความยาว395มิลลิเมตรนะครับมันมีความยาว395มิลนะครับมันก็เลยทำให้ใส่กับเจ้า Forza ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะปรับสูงขึ้นได้อีก10มิลนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนใส่ของ Forza หรือเปล่านะเพราะดูแล้วมันเล็กกว่านะครับตัวนี้มันเล็กกว่าคือตรงเนี้ยจะเอามาใส่เลยไม่ได้นะมันจะต้องใช้กับของโชคเดิมนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวผมน่าจะเกี่ยวเดียวกันนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองเลยนะเนี่ยซื้อมาไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะเนี่ยก็ใครที่จะซื้อใส่ Forza นะครับก็ต้องบอกทางร้านด้วยนะครับว่าเราจะซื้อไปใส่กับ Forza นะครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้แจ้งทางร้านนะก็จะได้เป็นขาตัวเนี้ยเป็นของ ADV มามันก็จะเล็กหน่อยแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะถอดจากของเก่าพ่นสีดำก็สวยแล้วอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ก็เอามาให้ดูกันก่อนนะครับมาดูภายในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นซองนี้ภายในซองนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์สำรองนะครับไว้แปะตรงกระบอกโชคเนาะตรงถังแก๊สมันอ่ะโอ้สีทองก็สวยดีเหมือนกันวัสดุก็ดูหนาดีนะครับส่วนนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมตรงนี้เป็นDV นะครับโมเดลproduct code นะครับก็เป็น DV อันนี้เป็น ADV นะครับจริงๆต้องสั่งเป็น Forza เนาะแต่ผมลืมบอกทางร้านไปว่าผมจะเอาเป็น Forza เพราะถ้าบอกทางร้านเขาก็จะให้ขาเป็น Forza มาให้นะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีขาสำรองอยู่ก็เป็นร้าน JK Shop นะครับดำนี่ครับเพิ่งซื้อมาเลยเห็นไหม 11/8/2020 นะครับนี่คือเป็นใบรับประกันเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ Racing Boy อันนี้สติกเกอร์ร้านนะครับ JK Shop นี่ก็ใบของ JK Shop นี่คู่มืออะไรประมาณนี้นะก็มีน่าจะมีคู่มือวิธีการเปลี่ยนสปริงอะไรพวกนี้โอเคเลยแล้วผมจะใส่ได้ไหมเนี่ย ถ้าผมใส่ไม่ได้ผมก็คงต้องติดต่อเข้าไปทางร้านนะว่าผมต้องการได้ตัวขาของตัวหูเนี้ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูตัวหูเนี้ยอันนี้ครับตอนนี้มันเป็นของ ADV อยู่เนาะแต่จริงมันต้องสั่งมาเป็นของ Forza นะผมก็ลืมไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปติดต่อทางร้านขอได้นะครับส่วนโชคตัวนี้มีความสูงก็อย่างที่บอกไปก็คือถอยห่างหน่อยนะโอเคครับโชคตัวนี้ก็ดูรายละเอียดก่อนเนาะดูนี่ครับก็สวยงามเลยนะครับตัวบอกนี้ก็หน้าตาแบบนี้เลยนะค่อนข้างจะใหญ่แข็งแรงนะฮะของแท้มีซีเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ด้วยนะนี่ครับก็ดูสวยงามกระบอกตัวนี้ยาวดี
ผมชอบนะตรงกระบอกตัวนี้มันยาวนะครับมันยาวดีตรงนี้ก็มีพลาสติกวัสดุค่อนข้างดูดีนะครับส่วนสปริงที่ให้มาส่วนสปริงที่ติดอยู่กับตัวโช๊คเนี่ยจะเป็นตัวแข็งส่วนสปริงที่แถมมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวสปริงตัวอ่อนนะครับก็จะเลือกใช้กันก็แล้วแต่นะครับค่าเคนี้ก็จะน้อยกว่าหรือจะอ่อนผมก็ยังไม่รู้ว่าต้องใช้อันไหนนะครับก็แล้วมีอะไรอีกในกล่องอันนี้น่าจะเป็นนี่เป็นเหล็กตัวปรับนะครับในกล่องเขาจะมีเหล็กตัวปรับมาให้ด้วยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วจะมีหัวหมุดนี้ไว้เสียบปรับนะครับแบบไหนเอ่ยก็นี่นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมมันจะมีอยู่เนี่ยตัวเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาได้นะอะไรประมาณนี้แกนทองสวยมากเลยนะครับรุ่นนี้รุ่น VD นะครับก็จะสามารถปรับคอมเพรสชันได้นะครับคือตรงนี้นี่ครับปรับคอมเพรสชันได้ปรับพีโหลดได้นะครับก็คือปรับสปริงนะปรับตัวนี้พีโหลดปรับรีบาลได้นะครับตัวนี้ก็จะปรับได้3จุดเลยนะครับก็แจ๋วเลยนะครับโอ้สวยว่ะสวยสวยเดี๋ยวต้องหาวิธีใส่ให้ได้วันนี้มาดูถุงเล็กๆอันต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นบูทน่าจะทำให้รูเล็กลงนะครับบูทเอาไปใส่ตรงหูบนนะครับก็หมดแล้วในกล่องก็มีโช๊คมาให้2อันเดี๋ยวดูชื่อนี่ครับก็ของในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับมีโช๊คมาให้2มี1คู่นะดูหน้าตากันอีกครั้งนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะนี่มีสลักด้วยไลซิ่งบอยเป็นปั๊มนูนนะครับฝั่งนี้ก็มีรหัสหูนี่ก็มีบูทยางข้างในนะตรงนี้ก็จะมีเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรสักอย่างก็ประมาณนี้นะครับสวยงามเลยตามท้องเรื่องเลยนะครับกล่องก็ให้มาอย่างดีหรูหราเชียวนะกล่องให้มาหรูหราเลยกล่องใหญ่มากได้สปริงมาเหมือนแบรนด์ดังเลยนะครับยี่ห้ออะไรเอ่ยที่ก็แถมสปริงให้นะเรซิ่งบอยก็ให้นะปรับได้3จุดนะราคาเป็นกันเองด้วยนะครับตัวนี้ราคาผมซื้อมาอยู่ที่6,000เท่าไหร่วะ6,700หรือ6,800บาทนี่แหละครับก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับแต่ผมพลาดอยู่อย่างเดียวก็คือผมลืมไว้ว่าระบุไปว่าเป็นฟอร์ซ่านะครับเขาจะให้หูที่ยาวสูง430มิลนะครับก็มันจะได้พอดีเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาโรงกลึงทำเอาแต่รู้สึกว่าผมจะใส่ของเก่าได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองแกะดู